เอาเอาหรอวันนี้ครับกำลังดูหม่ำแจ๊สโชว์อยู่นะครับวันนี้ไปถ่ายรายการหม่ำแจ๊สโชว์มาที่เวิร์กพอยท์ถ้าใครไม่ดูก็ไปดูซะตลกมากคือไปถ่ายแจ๊สกับพี่หม่ำที่มันสุดยอดอ่ะมีนิกกี้มีแจ๊สกับพี่อะไรเงี้ยไปถ่ายกันนะสองเทปครับวันนี้แต่ว่าเทปนี้ก็ชิวๆเบาๆนะเป็นรายการเมนูลับเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารร้านนึงถือว่าเป็นพักผ่อนไปด้วยพาคนดูไปดูของกินอร่อยๆด้วยแล้วก็พาไปดูว่าเมนูลับแต่ละร้านเนี่ยเป็นยังไงนะไปเราไปเรียวๆเลยไปขึ้นรถง่วงก็ง่วงเมื่อกี้ไปทำฟันมาบอกหมอกลัวเจ็บหมอเลยบอกว่าให้กินยานอนหลับตอนทำยาไม่ออกฤทธิ์ทำเสร็จยาออกฤทธิ์วิ่งง่วงอีกถ้าวันนี้ผมไม่ค่อยคึกพูดน้อยก็ขออภัยนะครับเรากำลังเดินทางไปที่ร้านนึงนะครับชื่อว่าร้านแม่ยุ้ยนะครับร้านนี้เรากินมาครั้งนี้น่าจะครั้งที่4ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าสมยศน่าจะยังไม่เคยกินสมยศกับป้าอ้อมมาด้วยนะวันนี้นะจะได้เคยกินละก็เป็นร้านที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารไทยเนาะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างอร่อยมากอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่าร้านนี้น่าสนใจนะครับใครที่ตามหาร้านอร่อยๆก็แวะมาได้ร้านนี้อยู่ที่ซอยอารีนะเอาเราอยู่ที่ร้านแม่ยุ้ยนะครับอยู่ตรงซอยอารีเราเข้าไปหาพวกเดอะแก๊งกันดีกว่าวันนี้เขามาหมดละสวัสดีทุกคนอันนี้เราเป็นครัวเป็นแบบรายการเปิดรายการใหม่ทำอาหารนะครับเอาอย่างนี้ทำอาหารกินหรอจะทำอาหารกินนะครับวันนี้ทำอะไรกินเป็นอะไรเราทำมันสิไข่เจียวกับข้าวทำไข่เจียวเป็นหรอเป็นแต่ไม่อร่อยกินเรียกทำกินทำเลยพี่เจ้าร้านนี้เปิดมานานยังร้านนี้เปิดมานานมากครับคือวันนี้ที่เนี่ยที่เลือกร้านนี้เพราะว่าอาหารอร่อยมากเว้ยจริงอร่อยอลานนะอาหารอร่อยมากแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยนอกจากอาหารที่อร่อยทั่วไปที่เขาสั่งเป็นเมนูปกติเหมือนเดิมครับมีเมนูลับนะครับอ๋อตกใจครับผมนึกว่ามีเครื่องดื่มให้ผมครับมีครับเครื่องดื่มก็มีคือผมว่าต้องเข้ามาเพราะว่าผมเพิ่งเลิกงานผมเหนื่อยมากเลยก็รู้สึกเหนื่อยใช่สั่งเครื่องดื่มเลยหน่อยไหมเหนื่อยมากครับหิวน้ำมากคอแห้งขับรถมาไกลขอเครื่องดื่มสิงเย็นๆหน่อยครับผมเอาเย็นจี๊ดเจี๊ยบเลยดิเฮ้ยคือวันนี้มีอะไรพิเศษอ่ะวันนี้มีเป็นกระป๋องมาให้ด้วยเฮ้ยทำไมมีเป็นกระป๋องอันนี้กระป๋องสำหรับสุภาพสตรีครับ2ตีครับอันนี้เราได้รถนี้ตลอดเลยนะเอาสีอะไรรถเนี้ยสีสีแดงนะสีแดงทำไปหน่อยทำไปโอเคไปโอเคคือต้องบอกว่าร้านที่เราจะไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นร้านที่เบสอาหารอร่อยอยู่แล้วครับควรจะเป็นเบสอาหารอร่อยแต่ว่าในร้านอาหารอร่อยเนี่ยมันก็จะมีความแบบเมนูลับใช่ซึ่งเราคุยกับทางร้านแล้วว่าวันนี้มีเมนูลับครับยังไม่เฉลยนะยังไม่บอกใช่ไหมก็คือผมเท้าความหน่อยว่าก็คือร้านแม่ยุ้ยนะครับเป็นอาหารสไตล์โฮมเมดแล้วผมว่าเป็นร้านสไตล์แบบแนวคาเฟ่เนี่ยแรกของแถวอารีเลยใช่คือร้านนี้อยู่ซอยราชภูมิแต่เดิมอยู่ตรงซอยอารีเล็กๆนั่นแหละอารีสัมพันธ์หนึ่งคือเขาก็เป็นคนพื้นเพแถวนี้แหละครับเหมือนเจ้าของร้านอะไรอย่างเราก็เปิดมานานเนอะแล้วผมบอกเลยว่าอาหารเนี่ยสไตล์เบียร์กินได้หลายเมนูไม่อิดออดคือจำได้ว่าอร่อยอ่ะถือว่าตอนนี้คุณปิยะเลิศลิ้นพัฒนาแล้วไปแล้วหรอจากที่กลับมาจากยุโรปผมจะบอกอะไรให้นะคลิปนี้คลิปยุโรปได้ออมไปก่อนแล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าผมตอนที่แบบยุโรป vs เชียงใหม่ขอหน้าเชียงใหม่ขอหน้ายุโรปแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งทริปแบบยุโรปเนี่ยไม่ได้ไปมา10ปีเกินป่ะต้องเกินดิมาเดียไปตอนไปเลือกไอ้รถเปล่าไปอิตาลีผมจะพิเตอร์นานสั้นมาก3วันอ๋อโอเคจริงๆ3วันไปอิตาลี3วันไปลงปุ๊บไปเลือกออปชั่นเสร็จปุ๊บอยู่อีกคืนนึงอีกวันกลับไม่รู้สึกอ๋อนี่เหมือนไปยาวไม่รู้สึกไม่รู้สึกเพราะอะไรป่ะเมื่อกลางคืนที่เขาจะพาไปทานร้านมิชลินอ่ะเบียร์เลือกไปกินร้านบุฟเฟ่อาหารจีนบวกญี่ปุ่นคืออยากกินอาหารญี่ปุ่นแต่เข้าไปแล้วแบบฟีลแบบตกลงนี่จีนหรือญี่ปุ่นวะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็นั่งหัวล้อกันอยู่ซองคือวินาทีที่ไปถึงมิวนิกก่อนมุนเช่นหรือมุนเช่นเนี่ยคือสนามบินมันไม่มีความแบบเอเชียก็ดีว่าคือความเอเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์คือแม่งก็จะท่าเดิมมาเกาหลีเกาแต่คือไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีความแบบกลิ่นพี่เติ้งเนี่ยอยู่ยุโรปมันไม่กลิ่นเว้ยไม่กลิ่นแล้วไม่ต้องมันกลิ่นแล้วครับมันคือมีกลิ่นเว้ยอากาศขนมปังกาแฟเนยมันมีกลิ่นที่แบบกลิ่นแห่งความเหงาอะผมแค่นิยามว่ากลิ่นของแล้วเชียงใหม่กลิ่นเป็นกลิ่นของอะไรดีมากมองเลียมากเลยญี่ปุ่นอย่างโตเกียวโอซาก้ากลิ่นเดียวกันไหมอิโนโมโตะเลยดีมากอิโนโมโตะ
พูดแล้วก็อยากไปนะครับเสร็จปุ๊บก็พอเข้ามาในเมืองถึงนะ10 ชั่วโมงนะแต่โชคดีคือง่วงมากหลับไม่ได้เหมือนไม่รู้สึกนานในเครื่องบินคือแฮปปี้มากก็บอกว่าเครื่องบินแฮปปี้มากเว้ยทำไมอ่ะนั่งปุ๊บก็ต้องหลับเลยมันได้พักผ่อนเต็มที่หน้าแม่งใสตอนไปถึงหลับแบบเงี้ยเลยไม่ได้กินเปิดตามาทีอีก1 ชั่วโมงเครื่องลงเฮ้ยใช่แล้วแบบแล้วคือเอางี้อยากเป็นทริคที่แบบโง่นิดนึงคือว่ามาร์กก็ไม่ได้ดูกันด้วยว่าจะต้องนั่งกันกี่ชั่วโมงแล้วคือเราก็มองแค่ว่าเราขึ้นเครื่องตอน5 ทุ่มแล้วบอกไอว่าถึงที่นู่นแบบ5:00 น.เฮ้ย5 ชั่วโมงเองว่ะไอหรืออะไรเงี้ยสรุปคือย้อนหลังไปอีก5 ชั่วโมงนั่ง10 ชั่วโมงคือ5+5พอไปถึงเอมิวนิกเสร็จปุ๊บนั่งเครื่องบินต่อไปลงที่มิลานอันนี้เริ่มชักจะไม่โอเคแล้วเพราะหิวแล้วแม่งเสิร์ฟแล้วผมก็นั่งบิสเนสเหมือนเดิมนะแต่คือมันเป็นเครื่องบินเล็กมันก็เป็นแบบก็อีโคโนมี่แต่ว่าเว้นกินไม่ได้เลยเปิดมาตกใจเลยเกิดมาไม่เคยเห็นทั้งนั้นวันนี้ก็มาถูกร้านแล้วถูกร้านแล้วครับอาหารที่คุ้นเคยให้คุ้นเคยโอเคก็ผมเรียกเหมือนกับว่าเรียกพี่เจ้าของร้านเขามาได้เหลือมาแนะนำมันจะมีเมนูอะไรมาเลยพี่จอมครับขอเชิญครับอันนี้คือคุณจอมครับนั่นนะพี่ดีครับวันนี้พี่ครับดีครับแม่ยุ้ยเปิดมากี่ปีแล้วพี่จอมโอ้ยปีนี้ปีที่21 20ปีแปลว่าตอนตั้งชื่อนี่คือสบายมากเพราะว่ารู้เลยตั้งแต่แรกว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรถูกป่ะก็จริงๆตั้งว่าจอพาณิชย์เพราะจอมีน้องอีก2 คนชื่อเจ๋งกับจิตจอจุดพาณิชย์ใช่ไหมแต่ว่าอ๋อพาณิชย์ก็คือเหมือนมาเป็นทำบิสเนสอะไรเงี้ยแต่พอทำไปทำมาเอ๊ะเราใช้เราไปล้อคุณแม่เราคุณแม่เราสมัยก่อนแบบชับบี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ชื่อจริงๆหรอกแล้วเราก็มาย่อว่าใครว่าแม่ยุ้ยก็แบบซึ่งสูตรจริงๆในร้านก็คือน่าจะสูตรของคุณแม่ของคุณแม่แม่เป็นคนชอบทำอาหารแล้วเราเนื้อเติ้งเนื้อเราสองคนเราเรียนรู้สื่อต่างประเทศกันเนี่ยอันนี้ต้องขอชมว่าชื่อมันน่ากินอ่ะใช่ไอ้คำว่าแม่อะไรก็ตามอ่ะนึกออกป่ะเขาเอามาตั้งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไอ้โฮมเมดของแม่ทำอ่ะอันนี้ก็แม่ยุ้ยมันไม่มีแม่อะไรบ้างครับแม่ทะเลนต่อไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็ตอบเอาครับผมจำได้เท่าที่มากินตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนมันจะมีเมนูกะเพรากรอบม้าดำก็เป็นไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากับหมูสับนิดหน่อยแล้วก็กับหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะนี่เป็นสูตรโบราณของแบบที่บ้านมาเลยของซอยเอาดีนะพูดแค่นี้ก็อยากกินแล้วขอสั่งมาก่อนเลยได้ไหมพี่ยาไอ้คำว่าสูตรคุณแม่อะไรวะสูตรโบราณแค่นี้น่ากินละเพราะว่าพอดีนี่เบียร์กับบีนี่เพิ่งกลับมาจากยุโรปผมเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสนะครับผมบอกเลยว่ามันต้องเรียกว่าคุณเบียร์ใช่เราแล้วคนพี่เอานี่มาเจียลิ้นใช่ไหมอาลิ้นไม่ใช่ I'm French แอบกลับมาเป็นตัวเป็นตนแล้วเนาะเดี๋ยวสั่งหมูสเต็กมาให้กระมงตะลิวูหน่อยแล้วก็อาจจะแบบมีเมนูเหมือนซิกเนเจอร์อีกอันสัก2 อันมั้ยมีในเมนูมาเก็บก่อนที่เราจะไปเมนูลับรีวิวเมนูลับกันอย่าเพิ่งบอกว่าอะไรนะอย่าเพิ่งบอกคนดูนะอย่าเพิ่งดูในเมนูอย่าเพิ่งบอกคนดูว่าเมนูลับคืออะไรแล้วเราอาหารแนะนำของบ้านเมนูมาก่อนดีกว่าเมนูลับคืออะไรเบียร์อะไรผ่านฝรั่งเศสใช่พี่ที่นี่จะบอกว่าสิ่งแม่งใช่พี่มีเมนูเขาเรียกว่าสไตล์ฝรั่งเศสแต่ว่ารสชาติไทยตับบดปาเต้ที่นี่เขาไม่ได้เด็ดแต่ว่าทำเหมือนกับว่าทำแบบคนไทยทำแหละเราทำใช่ไหมครับร้านอ่ะผมสู้ฟัดเลยว่าผมกินนั่นมาแล้วไอ้หอยพาพาโบก้าอะไรหอยกระจี้ลี่นะหอยพาพาโบก้าเลยอ่ะเอสคาโก้เอสคาโก้รู้หอยกระจี้ลี่งั้นผมขอสั่งครับหอยกระเพรากรอบมาดำไม่ใส่พริกเลยครับไอ้เยี่ยวแมวเรื่องนี้อะไรไข่เยี่ยวมาอันนี้แหละครับกระเพรากรอบมาดำเอาละเอาละเข้ามาก็ได้ครับแล้วก็ปูสเต็กม้านี่ม้าน่าปล่อยไหมครับม้าน่าปล่อยไม่จะบอกว่าอะไรบ้างที่โทรมาแล้วบอกยุ่งอยู่อะไรบ้างผมไม่ได้ลงคุยพี่มันเป็นแบบช่วงเวลาที่ไม่อยากคุยกับใครอ่ะแบบเซนเดอร์คลิปนี้พี่เบียร์เขาจะเวียนเวียนเลยนะครับไม่ได้เหนื่อยงานครับเมายานอนหลับจริงนะผมบอกเลยหลังๆเดี๋ยวเล่านี่คืออาการคนเล่าแล้วพ่อไปถึงปุ๊บมือได้คืออะไรวะอ้าวฮัลโหลไอ้จังป้าตากำลังบ่นเรื่องฝรั่งเศสอยู่สนุกลูกสนุกปากสัตว์นะครับเขาหน้าไปเขาไปดูแทนลูกโอ้นี่เดี๋ยวพี่จอมลงมือเองเลยเหรอพี่ครับ Oh my God I can't believe you called me on the phone with him I guess it's just a way it was supposed to beอันนี้คือปาเต้คือตับบดใช่ไหมครับใช่แล้วต่ออันนี้คือมีขายอยู่แล้วมีขายอยู่แล้วมีขายแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นตับอะไรครับพี่จอมเป็นตับไก่ครับตับไก่ตับไก่แต่จริงๆแล้วเคล็ดลับของเราคือว่ามันมีเราผสมกับมัสคาโปนเป็นตับอะไรครับคุณยะตับโปรตุเกสให้เบียร์ลองชิมนะว่าเหมือนกันว่าผมชอบกินตับหมดอยู่แล้วโอเคงั้นเขาทานอย่างนี้เราขออนุญาตชนคุณเบียร์ก่อนอ๋อครับทานอย่างนี้ครับพี่ครับอร่อยเชียร์ครับขออนุญาตครับนี่งั้นมีสปาเกตตี้บองโกเล่มีแล้วพี่มี
ลองไหมลองไหมเขาไปอิตาลีเขาผมอยากลองผมอยากลองคือตอนนี้ไฮโตเบียเขาเพิ่งกลับมาจากยุโรปพี่ตอมเตรียมไว้แล้วครับอยากให้ลองชิมดูอะไรนะอะไรลองโคเน่เหรอโอ้สำลักนะเด็กสบายเงี้ยตีหอยลายแต่ที่ดีคืออะไรปะขนมขนมแม่งดีกาแฟดีกาแฟแม่งดีแน่นอนอยู่กาแฟแม่งถึงพี่มา4แก้ว5แก้วงั้นถามว่าอะไรประทับใจสุดดีวะแล้วถูกอาหารเนี่ยไม่วิวอากาศลูกสาวโอ้แค่เลยแค่เลยเนี่ยเนี่ยกระเพราของหมาดำหมาดำหมาดำนี่ก็คือไข่เยื่อหมาไข่เยื่อหมาแต่นี่ไม่ใส่พริกนะแต่ชอบไม่ใส่เยื่อหมาด้วยเบียร์ก็เป็นชอบมากไข่เยื่อหมาไม่เป็นนี่ไข่เยื่อหมาเป็นด้วยเหรอชอบมากเขาเรียกว่า cream of egg ไม่ใช่ century egg ใช่ป่ะ century egg cream of egg ไม่ใช่มันเยี่ยวม้าตรงตัวไป century เหรอ cream of egg c คือเยี่ยวพอสม้าเอกไข่รวมกันไข่เยี่ยวม้าโอเคมึงก็ไปเยี่ยวล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวไปผมเป็นคนกินง่ายหรือยากง่ายแต่ในง่ายในเหมือนอ้อมอ่ะง่ายแต่ง่ายแบบง่ายๆอ่ะอันนี้ยากกว่าเออแต่เบียร์กินง่ายอันนี้แดกแต่เส้นอันนี้จะไปข้าวคำแรกใน2ในวันนี้นะครับที่ผมได้กินข้าวไม่กินข้าวเปล่าเมื่อคืนกินก๋วยเตี๋ยวไก่เมื่อเช้ากินก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้เลี่ยนไหมตอนที่แบบกินมันกินถี่ๆเลี่ยนปะกินถี่ๆเลี่ยนแต่ในความเลี่ยนอ่ะมันก็ต้องกินปะแต่ก็เลือกกินเมนูที่มันไม่เลี่ยนแบบอะไรว่าแบบอะไรไม่เลี่ยนสลัดหรืออะไรเงี้ยอันนี้คืออยู่ดีๆเมืองไทยไปกินกับเบียร์ก็คือกินสลัดได้ไปที่นู้นกระแดะไม่กินสลัดกินขนมปังกันเลยแล้วพอแต่ปั๊บนึงก็หายไปไปอ้วกคุณเลี้ยงก็ไม่ต้องกินบ้างเงินไปสามก้อนนี่อ้วกต้องถามพี่ตอมก่อนพี่ตอมแล้วตอนนี้คือเหมือนว่าในฐานะที่ร้านแม่ยูเนี่ยเปิดมา20กว่าปีในแถวอารีตอนนี้อารีเนี่ยผมบอกเลยว่าร้านเก๋ๆเยอะมากพี่ตอมแบบเหมือนเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนแบบรู้สึกดีใจไหมหรือว่ามีตรงไหนไปเป็นวุ่นวายดีใจมากเลยที่แบบอารีกลับกลายเป็นแค่เหมือนเป็นอาร์ติสต์เนอะเป็นแบบอะไรเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นเหมือนที่อยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นทุ่งนาเนอะแล้วก็ทุ่งนาหมดเลยแล้วก็มีเจ้าของที่ได้เป็นเจ้าพญาราชครูจริงๆแล้วมาถนนราชครูไอ้ซอยครูเนี่ยเราซื้อมาจากเจ้าพญาราชครูแล้วก็ท้ายซอยมีโรงเจผมก็เกิดตรงนี้ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จากซอยยังเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นซอยดินๆจนกระทั่งเป็นซอยปัจจุบันนี้เราก็ดีใจอ่ะแล้วตั้งแต่มีคนมาเปิดสนามมวยราชดำเนินในวุ่นวายไหมพี่จริงผมไม่ทราบบ้านพี่จอมคือทำสนามมวยราชดำเนินครับโอ้พี่จอมทำสนามมวยราชดำเนินใช่ครับเนี่ยที่บ้านพี่จอมมีนักมวยไหนไหวไหมผมตอนนี้มาเลยพี่ต้องหลับแล้วตอนนี้มันอยากร้องคำซ้อมหน่อยผมอยากวัดหน่อยอยากวัดได้บอกนักมวยพี่เลยครับว่างานง่ายแล้วทำไมพี่ต้อมถึงมาทำเหมือนกับว่าเหมือนมาทำในส่วนของอาหารนะครับเพราะคุณแม่เพราะคุณแม่คุณแม่อยากจะเปิดร้านอาหารเดิมไม่ใช่เรียนกองรองเลยไม่ได้อะไรมาเลยใช่ไหมผมเป็นคนชอบทานเป็นคนชอบชิมชอบไปที่เที่ยวแล้วก็ไปทานแล้วเราก็ไปชิมที่นู่นที่นี่มาจริงๆชอบทานอาหารประเภทไหนครับไทยทุกอย่างทุกอย่างทั้งหมดแต่ก็แบบแต่ก็อิจฉาคุณเบียร์ไปฝรั่งเศสมาเขาจะเบียร์อะไรหรือเปล่าแล้วใครก็ว่าไฮโซเบียร์คุณจะทานอะไรครับ French อ้าว French เป็นไฟล์เป็นไฟล์คือพยายามเลยบ้างอันนี้ขอชมนะคนที่นู่นอ่ะง่ายมากน่ารักผมไม่เคยคิดว่าคนยุโรปมีดมากเหรอใช่มีดไออะไรมือก็ได้มีดไหมไอมีดคือแม่งแบบมันดีกับคนเอเชียมากอาจจะหลังโควิดแล้วรู้สึกว่าต้องเอาคนทุกชาติมีความรู้สึกว่าแบบเขาเป็นมิตรกับเราจนแบบว่าภาพที่แบบว่าทุกคนบอกไปฝรั่งเศสอันตรายนะระวังนะมองหน้าเรายิ้มให้ตลอดเวลายิ้มแล้วเหมือนแบบให้ความช่วยเหลือเราเมื่อก่อนรู้สึกว่าโกรธขอตลกขโมยไม่โดนนะไม่จริงเลยที่แต่งตัวไม่ได้แต่งได้ไปแล้วแต่งได้แต่งแบบแต่แบงค์แต่ได้ถ้าแต่งได้แต่ผมว่าทุกที่ก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเราไปอยู่แล้วเราไปเจอในที่ที่แต่ว่าก็ใช่แต่ก็อยากให้ทุกที่ที่เราไปเที่ยวก็แต่ว่าเที่ยวมาเราก็เมื่อ20ปีที่ผมไปอ่ะเขาลุกค่อนข้างแบบเหมือนไม่ค่อยคุยกับคนเอเชียแล้วตลกเห็นแล้วแบบเนี่ยอยากบูลลี่อ่ะไม่เพราะว่าตาเบียร์เหล่านี้อาจจะมีออร่าความเป็นเตอร์หรือเปล่ามีออร่าความเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรือเปล่าแล้วเหมือนคล้ายๆคงดูออกมึงหน้าเป็นกงเต๊กหมูมาแล้วหมูเต๊ะมาแล้วอันนี้ผมนี่คือหมูสเต๊ะสูตรอะไรครับโบราณใช่ไหมครับพี่ตอมใช่ครับสูตรตอนราชครูเนี่ยแหละครับมันพิเศษกว่าปกติยังไงครับพี่ตอมของเราไม่พิเศษของคนอื่นของเราเนี่ยมันเป็นบ้านบ้านเราเป็นบ้านคนธรรมดาก็คือไม่ต้องพิเศษหรอกไม่ได้พิเศษให้มันกินแล้วถูกปากอร่อยถูกต้องเหมือนมีมันก็มีมันเราก็ใช่ใช่แล้วก็แบบตอมทำอาหารเสิร์ฟที่ร้านยังไงเนี่ยจอก็เสิร์ฟให้ในบ้านตอมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แตกต่างครับให้ไก่ครับให้หนุ่มไฮโซจากยุโรปลองชิมครับ
พี่ชองงั้นผมขออนุญาตถามคือผมเนี่ยได้ยินมาว่ามันจะมีเมนูลับที่ไม่อยู่ในเมนูครับครับมีซึ่งวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเมนูนั้นคือพี่จอมลองรีวิวหน่อยได้ไหมครับมันคือเมนูอะไรได้เรามีโรสต์บีฟนะครับแบบโรสต์บีฟของเราเป็นสไตล์อังกฤษไม่ใช่สไตล์อเมริกันโรสต์บีฟนี่ก็คือเหมือนกับว่าเนื้ออบใช่เนื้ออบเราเอาเนื้อวากิวครับเนี่ยแหละมาอบทำแล้วเสิร์ฟกับเขาเรียกว่ายอร์คเชียร์พุดดิ้งโอเคไอ้ตรงนี้คือทำให้ยอร์คเชียร์พุดดิ้งนี่คืออะไรเป็นยอร์คเชียร์แล้วเป็นพุดดิ้งมันเป็นนั่นหมาครับหมาแต่ผมบอกเลยว่าเบียร์ชอบยอร์คเชียร์พุดดิ้งเดี๋ยวต้องลองดูพี่จอมเป็นคนที่อธิบายเรื่องอาหารดูน่ากินน่ากินแล้วเออแค่พวกก็น่ากินแล้วอ่ะสไตล์อังกฤษกับสไตล์อเมริกาอ่ะโอเคอังกฤษเนี่ยเขาจะอบเนื้อเนี่ยครับค่อนข้างออกมาทางแรร์หรือทางดิบนิดนิดให้มันนุ่มใช้อุณหภูมิช้าช้านาน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 อบถูกไหมฮะแล้วก็จะสังเกตว่าเนื้ออบที่ดีเนี่ยเวลาดูเดี๋ยวดูขอบมันจะไม่มีสีเทาครับไอ้เนื้อสีเทาที่ว่าเราทำเนื้ออบแล้วเนี่ยเห็นเป็นสีเทาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่แม่อร่อยแต่เราต้องการจะทำให้มันเป็นจริงจริงพี่นึกภาพไม่ออกดูของจริงเลยได้ไหมครับได้ครับ ผมขอจานนะผมจะตักสปาเกตตี้ให้หนุ่มอังกฤษไฮโซเบียจากเฟรนช์กับเฟรนช์ปารีสอันนี้เรียกสปาเกตตี้เหรอครับอันนี้วงโคเล่ครับหอยตลับผมก่อนอย่างนี้กินได้หรือไม่ก่อนอันนี้เมนูลับเราใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะต้องบอกอธิบายคุณดูว่าอันนี้คือรายการเราเนี่ยเน้นเมนูลับแต่เพื่อเอิญว่าผมหิวข้าวมากผมก็เลยใส่อื่นกินไปด้วยไม่แล้วก็อาหารร้านนี้คือเมนูธรรมดามันโดนใจพวกเราอยู่แล้วอันนี้คือเป็นอาหารที่ผมจริงๆวันที่ผมมาผมไม่ได้สั่งครับไอ้วันที่ผมสั่งก็อร่อยอีกคือไม่ได้มีแค่นี้แต่รู้สึกอันเนี้ยสั่งกันอันนี้โอ้ที่เด็ดอันนี้ผมชอบอยู่แล้วเราอันนี้ไอ้อะไรยอร์คเชียร์พุดดิ้งไม่ใช่อันนี้เป็นโรสต์บีฟกับยอร์คเชียร์พุดดิ้งครับพี่จอมแล้วทำไมเมนูลับทำไมต้องเป็นโรสต์บีฟสไตล์อังกฤษด้วยครับพี่เพราะมันทำยากมากแล้วมันใช้เวลานานในการอย่างโรสต์ที่อบให้คุณเบียร์วันนี้เนี่ยใช้เวลาอบอยู่เกือบ6ชั่วโมงโอเคครับผมได้กินตอนเที่ยงคืนเหรอฮะอบไปแล้วอบไปแล้วอบไปแล้วก็คือถ้าเกิดสมมติเราสั่งล่วงหน้ามีจำนวนขั้นต่ำเลยครับสมมติเราให้ผมก็มา5คนอย่างต่ำมันจะมาเป็นเนื้อเป็นก้อนมันมีขนาด3กิโลขนาด5กิโลแล้วก็ถือว่าใหญ่ก็ถือว่าใหญ่3กิโลนี่กินได้กี่คนพี่3กิโลก็ประมาณเกือบ6-8 คนครับก็คือเราก็ควรจะต้องแบบเหมือนรวมๆเพื่อนๆกันมาและแจ้งก่อนใช่ครับแต่ถ้ายังไงต้องสั่งก่อนแน่นอนต้องโทรมาจองใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในการหมักเนื้อในการเตรียมเนื้อเนี่ยก็ใช้เวลาละ2วันก่อนโทรจองก่อนนะครับทุกคนแต่ถ้าบางอาทิตย์ถ้ามีก็อาจจะบอกไปใน IG Facebook ของร้านว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้เรามีโรสต์บีฟนะอันนี้ก็มาคนเดียวเราก็สั่งเป็นจานๆได้ใช่ครับคราวนี้ผมสไลด์มาให้2แบบนะฮะแบบอังกฤษจะเป็นบางๆให้คุณเติ้ลได้ชิมนะครับต้องให้เนี่ยครับไฮโซเบียที่เพิ่งกลับมาครับส่วนแบบอันนี้แบบอเมริกันหน่อยจะเป็นแบบหมาให้พี่ยศได้ลองชิมครับแบบหมาแบบหมาไม่แบบโอ้ใช่อย่างนี้กูก็เป็นหมาได้ดูนะครับลองดูนะครับเจ๊ก็อ้อมน่าจะกินบางๆมั้งอันนี้เป็นคอนครีมนะครับโอเคน่ากินมากคอนครีมก็คือยอร์คเชียร์พุดดิ้งเนี่ยเขาใช้แทนถ้วยถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับมีน้ำครับมีเควีเมืองที่เราไปอยู่อ่ะมียอร์คเชียร์นิดนึงครับพอลากไปตรงยอร์คเชียร์พุดดิ้งโอเคนี่ก็คือเมนูลับที่ไม่มีอยู่อันนี้คือเมนูลับทุกคนยอร์คเชียร์โรสเตอร์เบฟผิดหมดเลยมึงพูดโรสต์บีฟกับยอร์คเชียร์พุดดิ้งครับยอร์คเชียร์พุดดิ้งอ่ะมึงพูดอ่ะพูดอ่ะพูดให้ถูกเนื้อย่างใส่นมปังต้องสั่งจองนะครับสั่งจองก่อนล่วงหน้าเท่าไหร่ครับพี่จอมถ้าเกิดว่าคนจะสั่งอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงนะครับเพราะมันจะต้องทำกระบาวิธีมันเยอะโอเคขออนุญาตชิมครับสั่งจองสิ่งที่อยากชิมอยากกินอันนี้อันนี้อร่อยจริงอร่อยมากครับพี่จอมคุณจับไอ้คอนนี่อร่อยมากอร่อยมากคอนอร่อยจริงซึ่งจริงๆว่า3กิโลถ้าเรามาทั้ง8คนก็ถือว่าพอดีใช่ใช่ใช่ก็คุณคนละประมาณจานหนึ่งพอดีแล้วมันอร่อยกับเครื่องดื่มเลยพี่อร่อยมากครับเข้ามาจอมอร่อยมากอร่อยมากครับถ้าเบียร์ไปเที่ยวแล้วเจออาหารแบบนี้ได้ไหมอยู่ได้สบายเป็นไงครับเบียร์อร่อยมากผมว่าเป็นไปเจอหลายวันแค่ไหนโฮมเมดเหมือนเราไปบ้านเพื่อนที่คุณแม่เขาทำอาหารอร่อยมากใช่แล้วแบบกินเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านแล้วอยากให้แม่ทำให้กินอีกอะไรเงี้ยอารมณ์นี้เลยแล้วร้านอาหารก็คือมีครอบครัวเนี่ยก็พาลูกมาได้แต่ว่าอันนี้อันเดียวนะที่ต้องจองนะครับใช่ครับเป็นเมนูลับนะที่เหลือพวกไอ้หมูสเต๊ะอะไรโบราณอะไรคือประมาณสี่ใช่ขนมจีอร่อยพี่กากหมู
you think would happen when you're cold to me turning back to back ผมก็สุภาพเนี่ยนี่ของหวานนะหยาบเลยนะอร่อยแล้วสุภาพขอสุภาพอร่อยภาษาฝรั่งเศสดีอ่ะสปองคลังก็เอโรชีเปรตองปงเอเวอร์ไทเป็นไงครับอาหารบ้านๆที่สไตล์แบบนะฝีมือแม่คือภาพรวมเป็นร้านที่ผมชอบอยู่แล้วครับทุกจานออกมานี่คือยังไม่มีจานไหนที่แบบที่ไม่ชอบสิ่งที่ชอบของผมก็คือแน่นอนเมนูรับชอบมากอร่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะมีบางคนที่โทรซองไม่ทันผมว่าอาหารปกติก็อร่อยอร่อยโคตรอร่อยตั้งแต่จานแรกจนจานสุดท้ายอร่อยหมดกะเพราอร่อยมากใช่และเครื่องดื่มก็อร่อยเช่นกันเครื่องดื่มนี่สุดยอดอ่ะไปครับเครื่องดื่มแล้วผมชอบไอ้ตัวครัวตรงนี้ของเขานะครับใช่เล็กที่แบบในร้านเราก็แบบแล้วมันทำให้ดูกันเองนี่มันอร่อยตั้งแต่เมนูแรกจนเมนูสุดของหวานเลยนะคือไม่เกินคำว่าโฮมเมดอันนี้คือโฮมเมดจริงๆแล้วก็ไม่จำกัดว่าต้องไทยอะไรก็คือมีหมดอะไรที่ทำแล้วอร่อยก็มาหมดจอเขาบอกว่ามันก็เป็นภาษาที่แบบคนไทยกินได้อร่อยครับสปาเกตตี้เมื่อกี้ก็กินได้ดีใช่ครับนะครับถ้าใครจะกินอันเนี้ยเมนูลับเนี้ยครับก็ล่วงหน้าจองก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับร้านอยู่ตรงซอยอารีมี Facebook หรือ IG ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ลองติดตามเพจที่ร้านเพราะว่าอย่างถ้าเกิดบางคนแบบเราอาจจะอยู่กันแค่คน2คนครับบางอาทิตย์ที่ร้านเขาทำไว้อยู่แล้วเมนูโรสวีทพี่เป็นไงเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นเพจเราก็เข้ามากินได้เลยสักจาน2จานก็ได้ครับครับนี่มีไอติมมานะครับไอติมอันนี้รสอะไรครับคนที่มากินนะมะพร้าวดีอ่ะไม่มีใครผิดหวังรับรองได้ผมไม่มีใครผิดหวังดีนะนะครับก็ฝากเอาไว้ครับขอบคุณที่ติดตามรายการเมนูลับนะครับถ้าข้อมูลผิดอะไรไปก็ขอขออภัยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทด้านของกินนะครับใช่ใช่ใช่คงแค่ได้บอกว่าอร่อยมากหรือว่าอันนี้เค็มไปหวานไปอธิบายไม่ได้ก็ได้บอกว่าอินกรีเดียนต์คืออะไรบ้างแชร์กันได้อินกรีเดียนต์คืออะไรครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนพี่เขาทำมึงก็ไม่ดูมึงก็นั่งคุยกับกูอินกรีเดียนต์คืออะไรครับอินกรีเดียนต์คือวัตถุดิบF&B พี่อะไรนะครับ Food and Beverage ครับมาจากทางนั้น Management วันนี้ผมขอย้ำน้องๆอีกทีว่าพี่เบียร์เมายานอนหลับครับผมขอย้ำต่อเน้นย้ำอีกทีนะครับ No เบาว่าเบาทีนี้ต้อนรับครับครับผมนี่กลับบ้านครับผมขอบคุณครับต้อนรับกลับบ้านเวลคุณแม่ชอบไทยแลนด์นะครับไทยโซเบียคือต้องบอกว่าผมว่าความสุขของคนเรื่องกินก็เกี่ยวข้องเกี่ยวมากเลยล่ะผมไม่มีความสุขในการไปฝรั่งเศสครั้งนี้ติดแค่เรื่องของกินนอกนั้นผมมีความสุขที่แบบได้อยู่กับอาจารย์ได้อยู่ลูกสาวแบบเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าธรรมชาตินานๆมาเที่ยวทีก็โอเคแต่พอไปเที่ยวกับไอ้สองคนเนาะเออเจ๊ด้วยออกแนวน้อยใจมึงกินอาหารไม่อร่อยติดกัน7วันเนี่ยมันหน่อยวะหรอป่ะฉะนั้นไม่มีอะไรกินใช่ไม่เหมือนเชียงใหม่ไม่เหมือนญี่ปุ่นที่มีอะไรให้กินตลอดทุกอย่างใช่ละลายไม่ดีเลยฉะนั้นก็เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับก็อยากกินอะไรกินไปเถอะแต่ก็ระวังสุขภาพด้วยนะครับออกกำลังกายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำรายการออกกำลังกายดูแลสุขภาพพอแล้วอย่าไปทานคอมเมนต์โง่ไปแดงมึงจะครอบคุมหมดแล้วในรายการโอเคครับแล้วเจอกันขอบคุณครับเฮ้ยแกบอกว่าไอ้กินมะพร้าว